วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เฮียจัดให้จัดเบื้องหลังจากรายการ The Sixth Sense คนเห็นผี EP 218ตอนเราชื่อรันจวนมาให้ชมกันครับทานได้เลยค่ะเยอะไปเปล่าเยอะไปเปล่าตักเยอะไปเปล่าหิวไงข้าวเช้าอ๋อข้าวเช้าใช่เหรอใช่มันข้ออ้างป่ะเนี่ยพิธีกรมาช้าเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับวันนี้ไม่ปกติเขานัดกี่โมงแล้วถึงโลอ่ะนัดหกโมงถึงโลตอนเนี้ยหกโมงจะครึ่งอยู่แล้วถ้าทางโน้นข่าววันนี้นี่คือวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้8กันยาถ้าใครดูข่าวใน Facebook เนี่ยก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยโซนรังสิตท่วมเละเทะใช่ในเมืองแดงเลยนะกรุงเทพนี่หนักมากหนักมากคลองรังสิตแจ้งเตือนแล้วเลยเขตแดงแล้วถูกต้องค่ะแล้ววันนี้เนี่ยออฟฟิศผมก็อยู่รังสิตแล้วคุณจะกลับบ้านมั้ยไอ้ผมกลับบ้านไม่เท่าไหร่หรอกพิธีกรผมอยู่ไหนไอ้ที่เดินทางมาเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยนั่นน่ะดิเฮ้ยโดนน้ำหรือเปล่าเฮ้ยใช่ป่ะน่าใช่เหรอคุณไปเล่นไปไอ้นี่ผมจะถ่ายได้พอดีขนาดนั้นเลยเหรอน่าใช่นี่ผมไม่ได้เตรียมนะผมไม่รู้มาก่อนว่าเขากำลังจะมา5 4 3 2ไปแล้วก็ไปมาลุ้นกันว่าเขาจะถึงกี่โมงกันเนี่ยได้เลยค่ะไปของจีนออกจากบ้านได้กี่โมงเนี่ยออกจากโอ้ออกจากสถานีเราก็ประมาณ4 โมงครึ่ง4 โมง 40ประมาณนั้น4 โมง 40ทุ่ม 15เอ้ยถือว่ามาไวมาไวอยู่นะไวอยู่บันทึกประวัติศาสตร์หน่อยพี่วันนี้ว่าวันที่8เดือน9ปี65ปีที่ข่าวบอกว่าคลองรังสิตนี่เลยจุดวิกฤตมาเยอะมากใช่แล้วสถานการณ์เดินทางเป็นไงบ้างเราก็เลยทำตัวอยู่เหนือวิกฤตทั้งปวงด้วยการเข้าไปช็อป9เดือน9เราขับเรือสนุกไหมวันนี้ขับเรือครับวันนี้เป็นเรือหางยาวด้วย แล้วก็ต้องพาทุกคนมา เจอทุกเส้นทางของการท่วมเอางี้แล้วกันผมนี่อยู่บนรถตั้งแต่บ่ายสองทำไปทำอะไรไปสองไปรับลูกก่อนโอเคโอเคแล้วก็ตูดติดเบาะมาตอนนั้นเลยใช่ครับเนี่ยท้องอืดไปเลยเนี่ยแต่อ้าวกินไม่ได้เลยไม่ย่อยวันนี้มีหนุ่มกินยังหวานเนี่ยไม่เจอมันนี่ครับตอนนี้ทุ่ม16นาทีแล้วนะฮะจะเสร็จกี่โมงเนี่ยจะกลับบ้านได้ป่ะนั่นน่ะสิระหว่างที่ถ่ายทำอยู่ก็มีแฟนคลับอยากเข้าร่วมเฟรมได้อย่างนั้นเฮ้ยโหนี่กำลังพูดถึงสปอนเซอร์นะฮะเฮียเฮียมาเฮียเฮียเฮียครับเฮียมันเฮียมันนี่เลยครับผมครับอันนี้ปูกีหรือปูโกกครับไม่ใช่นี่นะไอ้โน่นอีกตัวนึงน่ะไหนอันนี้ไอ้ปูโกกนี่คือคืนจะตอนดึกเหรอครับแล้วมันก็แบบแล้วปูชีวิตฮะเฮ้ยเราสามารถเชิญดวงวิญญาณไปกับปูเลยไม่ได้แล้วปล่อยลงน้ำเลยไม่ได้นะพี่ไปถ่ายกันต่อครับไปครับให้เฮียจัดการไปทุกคนเคยเห็นอสูรกายในหนังใช่ไหมครับแล้วอย่างเจ๊รันจวนเนี่ยรูปร่างก็เป็นคนธรรมดาแล้วทำไมเรียกอสูรกายกันล่ะเนี่ยในความคิดผมนะไม่ว่าเด็กทุกคนเลยใครอ่านการ์ตูนดูหนังมันนะอสูรกายมันต้องแบบเป้านะมีเขาเล็บยาวๆอะไรเงี้ยอสูรกายถ้าเฮียแม่งน่ากลัวอสูรกายแบบไม่จริงอสูรกายเปรตเขาเนี่ยมันก็แค่ปกคลุมนึงเขาก็มีรูปร่างหน้าตาแบบนั้นนี่แหละเหรอแล้วเราแยกเขาได้ไงจากผีธรรมดาอสูรกายกับผีก็บุญมันไม่ถึงไงเราเห็นบุญเหรอสายตาสแกนบุญเนี่ยคนอย่างเงี้ยรับบุญไม่ได้เรารู้เลยคนยังไงวะอย่างเงี้ยเหรอโอเคก็คืออสูรกายไม่ใช่หมายว่าต้องมีเขามีเล็บหน้าตาน่ากลัวมีเขี้ยวอ๋อเหรออสุรกายก็เป็นตัวปกติได้แล้วเขาต่างจากผีธรรมดาไงเขามีเลเวลอะไรก็คือเป็นผีที่แบบมีโทสะจริตตอนตายแค่นั้นเองอ๋อก็คือการรู้สึกยังไงตอนตายก็ถูกแบ่งแยกจากอารมณ์ตอนนั้นก็ไปเกิดภพภูมิไงความแค้นในใจมีความโลภตอนนั้นก็ไปเกิดเป็นเปรตเคยแบบตายด้วยหลายๆอารมณ์แล้วมันผสมกันไหมเคยตายมีไหมมีวิญญาณที่แบบตายด้วยหลายอารมณ์แล้วรวมกันมันเคสนึงนะพี่อาทิตย์ตอนเช้าเป็นแบบเป็นอย่างโอมเป็นเทพอะไรอย่างงี้ไปเลยอ่ะแล้วก็ตอนกลางคืนกลับมาเป็นเปรตใช่ใช่ใช่คือบางคนทําบุญเยอะใช่มั้ยคะตอนกลางวันก็อาจจะเป็นเป็นเทพพอกลางคืนปุ๊บก็กลายเป็นเปรตเฮ้ยพูดไปเล่นไป
มันมีลูกครึ่งอสูรดิอย่างงั้นเปรตมีทั้งหมด12ตระกูลมี13ตระกูลแล้วก็มีที่ลึกกว่านั้นคือ16หรือ18ตระกูลแหละที่เขามีนัยยะของพุทธศาสนาด้วยนะคือถ้าอยากรู้เรื่องเปรตอ่ะชัดๆอ่ะคุณต้องเข้าไปอ่านแต่ไม่ต้องเป็นเองนะจ๊ะครับเป็นยังจ๊ะไม่เป็นดีกว่าเดี๋ยวนี้สีพกาเขามีการเตรียมตัวมาอย่างดีผมเห็นเล็บคุณเมื่อกี้ในที่มืดนี่ไม่ต้องหาเลยใช่พูดไม่เชื่อเอามาเก็บไฟก่อนเรามีความเป็นมอนสเตอร์เอามาเก็บไฟก่อนปั๊บนี่นี่เดี๋ยวจะหาว่ามูวันนี้ก็เตรียมตัวมาดี4 3 2ไหนวะเฮ้ยนี่มันเรืองแสงหน่อยหน่อยใช่กล้องมันเห็นไม่ชัดหรอกแต่มันเรืองแสงจริงๆนะเว้ยเปิดไฟได้แล้วมืดแล้วโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมทำร้านไหนแค่นี้ใช่ไหมขอบคุณสำหรับการปิดไฟให้ขอบคุณมากไปทำร้านไหนเนี่ยร้านเล็บทั่วไปเขามีเล็บเรืองแสงอยู่แล้วแฟชั่นสีโกอินเดอะดาร์กเนี่ยใช่สมมติว่าคุณมีใช่ป่ะคุณก็ต้องมีความแบบไลท์อะไรอย่างงี้นิดนึงมันเป็นความแฟชั่นไงทำไปเที่ยวผับนะแน่นอนทำความตื่นถ้าไปเที่ยวผับไม่ต้องทำไปเลยเสียเวลาเดี๋ยวนี้ทีมพิธีกรเขามีการปั้นเทียนสะกดวิญญาณแล้วอย่างนี้ถ้าไม่มีเทียนเอาดินน้ำมันลูกมาปั้นแทนได้ป่ะต้องบอกดีก่อนว่ามันไม่ใช่การสะกดวิญญาณนะครับเพราะว่ามันเป็นการแค่เรียกดวงวิญญาณบางเสี้ยวบางส่วนของดวงวิญญาณให้ไปเดินกับเราเพื่อที่บางส่วนของเขาเนี่ยพอเห็นทางแล้วเขาจะได้ตามส่วนที่เหลือของเขาว่าไปเป็นภพภูมิที่ดีด้วยเหมือนกันพี่เต้ครับงั้นมาในส่วนนี้การที่จะปั้นอะไรแบบนี้มันต้องใช้วัสดุอะไรดิคือจริงๆแล้วต้องใช้วัสดุธรรมชาติก็คือดินเหนียวนะครับหรือวัสดุอาถรรพ์เช่นดินเหนียวเช่นป่าช้าหรือพวกขี้ผึ้งปิดปากหรือปูสองเทียนก็ได้เทียนก็ต้องเป็นขี้ผึ้งดินน้ำมันหลานไม่ได้ไม่ได้โอเคก็คือต้องวัสดุจากธรรมชาติแหละใช่แล้วในส่วนนี้เราจะไปทำอะไรต่อก็เดี๋ยววันนี้พี่ออกบ้านก็ไปบางสกุลไปทำบุญเลยเนาะทำบุญก่อนแล้วก็ไปมาสกุลให้เขาจะได้แบบมีทางไปเกิดในภพภูมิที่ดีใช่เราไปสัญญาเขาไว้ต้องทำด้วยนะก็ถือว่าเป็นบุญส่วนร่วมกันดีมากอ่ะและนี่ก็คือเบื้องหลังทั้งหมดจากรายการ The Sixth Sense คนเห็นผี EP 218ตอนเราชื่อรันจวนจนป่านนี้ฟ้าฝนยังไม่มีท่าว่าจะเบาลงเลยจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะจ๊ะ